อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้จะมาทดสอบมีดเหล็ก SUP 9นะครับที่จะมาทดสอบเพราะว่าใบมีดตรงนี้นะครับรอยตรงนี้จะปาดเว้าเข้าไปเป็นฮอลโล่ครับว่าจะฟันไม้แบบเบาๆได้ไหมครับแต่ว่าไม่ควรฟันไม้เนื้อแข็งแห้งนะครับเป็นมีดที่ออกแบบมาเป็นมีดต่อสู้นะครับใบยาว8นิ้วถ้าเช็คคมแล้วไม่ยู่ก็ถือว่าโอเคครับไม่ยู่นะครับพอดีไม่ได้เตรียมกระดาษมาใบไม้ตัดไม่ได้ใบไผ่